สัญญาณของช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ล่าสุดนะคะทางทีมกรุ๊ปได้ออกมารายงานถึงการคาดการสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะโดยพบว่าวันที่23พฤษภาคมเนี่ยค่ะจะมีพายุไซโคลนก่อตัวขึ้นในอ่าวเบงกอลนะคะเพราะฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะคะระหว่างช่วงวันที่23จนถึง26พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นในหลายพื้นที่ต้องเตรียมการเฝ้าระวังกันเพราะว่าอาจจะเกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากตามมาได้ค่ะซึ่งการคาดการสภาพอากาศนี้นะคะก็ไปสอดคล้องกับทางการคาดการสภาพอากาศที่อินเดียด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าก็เตรียมที่จะประกาศให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักที่จะเกิดขึ้น23ถึง27พฤษภาคมนี้อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุไซโคลนในอ่าวเบงกอลค่ะก็เตรียมประกาศเตือนประชาชนในหลายพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่รัฐโอดิชารัฐมหาราชแล้วก็ที่รัฐคุชราชด้วยค่ะมาดูการคาดการสภาพอากาศนะคะจากทางทีมกรุ๊ปกันก่อนนะคะโดยทางคุณชวลิตจันทรรัตน์กรรมการบริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนหรือทีมกรุ๊ปค่ะก็โพสต์ข้อความนะคะลงใน Facebookได้คาดการถึงสภาพอากาศค่ะว่าจะมีพายุไซโคลนก่อตัวขึ้นในอ่าวเบงกอลช่วงประมาณวันที่23พฤษภาคมนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในวันที่23พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วประเทศไทยเลยค่ะหลังจากนั้นถัดไป1วันค่ะ24พฤษภาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันตกที่ติดกับฝั่งของประเทศเมียนมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากรวมถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนอกจากนี้ก็จะทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วประเทศไทยยกเว้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะ25พฤษภาคมก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันตกรวมถึงภาคเหนือที่ติดกับประเทศเมียนมาค่ะก็คือในฝั่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่รวมถึงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะและจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วประเทศด้วยถัดไปค่ะ26พฤษภาคมนะคะจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็คือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้ตอนล่างค่ะซึ่งรายงานการคาดการสภาพอากาศของทางทีมกรุ๊ปนะคะก็ไปสอดคล้องกับทางสำนักงานสภาพอากาศของท้องถิ่นอินเดียที่พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีพายุไซโคลนระดับรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในอ่าวเบงกอลช่วงระหว่างวันที่23ถึง27พฤษภาคมนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียหรือว่า IMD ยังไม่ได้ออกประกาศเตือนพายุไซโคลนอย่างเป็นทางการนะคะแต่คาดว่าจะมีการประกาศเตือนภัยในหลายภูมิภาคตามบริเวณแนวชายฝั่งรวมถึงการแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะซึ่งจะมีทั้งลมพัดกระโชกแรงมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมด้วยค่ะซึ่งคาดว่าจะกระทบกับหลายรัฐด้วยกันนะคะทั้งรัฐโอดิชาหรือที่ชื่อเดิมคือโอริสสารัฐมหาราชรวมถึงที่รัฐคุชราชด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะมีการคาดการฝนตกจากอิทธิพลของพายุแต่ว่าล่าสุดนะคะทางอินเดียเองก็ยังคงประสบกับปัญหาภาวะคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ค่ะเพราะว่าทาง IMD ของอินเดียนะคะก็ได้ประกาศเตือนคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave ในพื้นที่หลายรัฐด้วยกันนะคะทั้งที่รัฐเบงกอลตะวันตกรัฐโอดิชาและรัฐคุชราชในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันกับในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของอินเดียค่ะซึ่งรวมไปถึงที่กรุงนิวเดลีแล้วก็อีกหลายรัฐด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่รัฐปัญจาบหรยานาราชสถานะแล้วก็อุตรประเทศนะคะที่มีประกาศคำเตือนเรื่องของฮีทเวฟในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะนี่เป็นความคืบหน้าพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตลาดไทยเจริญที่ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองพิษณุโลกครับสภาพอย่างที่เห็นก็คือโครงหลังคาพังถล่มลงมาทับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบาดเจ็บกันไป4คนตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานจนตอนนี้ทางตลาดต้องนำแรงงานไปช่วยกันรื้อและค้ำยันโครงเหล็กที่เหลือไม่ให้ถล่มลงมาเพิ่มหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าโครงหลังคาส่วนหนึ่งยังยุบตัวลงมาอีกเล็กน้อยจึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยซึ่งจุดที่เกิดเหตุครับก็ยังไปเจอทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ตอนนี้อยู่ใต้โครงหลังคาเหล็กอีกจำนวนมากทางทหารกองทัพภาคที่3ครับได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในการขนย้ายข้าวของรวมไปถึงผลไม้ที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็นำผลไม้บางส่วนออกมาวางขายที่บริเวณหน้าตลาดโดยยอมตัดใจขายแค่ครึ่งราคาครับเพื่อเป็นการกระจายผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้หนึ่งในแม่ค้าขายส้มแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังนะครับว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุเมื่อวานพายุรุนแรงมากก่อนที่ไม่นานโครงหลังคาตลาดจะพังถล่มลงมาจนได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยโชคดีมีคนช่วยเหลือออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยส่วนหลานชายอีก2คนตอนนี้กลับบ้านได้แล้วเหลืออีก1คนที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลรอการผ่าตัดโดยทางเจ้าของตลาดยืนยันว่าจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้ทั้งหมดส่วนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตลาดไทยเจริญครับทางผู้ประกอบการจะดำเนินการกันเองโดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงสามารถเข้าไปดำเนินการได้ทั้งหมดแล้วก็จะทยอยให้พ่อค้าแม่ค้านำเข้าของมีค่าที่ยังพอมีอยู่ทยอยออกจากพื้นที่ตลาดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยไปดูที่อำเภอปางมาผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานก็มีพายุฤดูร้อนพัดถล่มนานกว่า1ชั่วโมงกระแสลมได้พัดเอาต้นไม้ล้มระเนระนาดส่วนเสาไฟฟ้าก็หักโค่นล้มลงมาปิดทับถนนสาย1095ทำให้การจราจรติดขัดไปบางช่วงและยังมีปัญหาไฟฟ้าดับทั่วเมืองนานกว่า1ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์สงบครับนายอำเภอปางมาผ่าได้สั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและกรมทางหลวงให้ช่วยกับชาวบ้านไปเก็บกวาดถนนเคลื่อนย้ายสิ่งที่กีดขวางการจราจรออกขณะที่บางส่วนก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของชาวบ้านในเบื้องต้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ